สวัสดีครับท่านสาธารณชนผู้สนใจในธรรมที่เคารพวันนี้รายการธรรมะปฏิบัติกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางสถานีโทรทัศน์สีแห่งนี้ในวันพุธสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนครับรายการธรรมะปฏิบัติในวันนี้ก็ดำเนินรายการโดยมูลนิธิพุทธพนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปฏิบัติที่ขณะนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีประมาณหลักกิโลเมตรที่15ริมถนนสายบางแพดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกนะครับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนั้นมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพื่อที่จะสร้างพระในใจคนสร้างพระวิปัสสนาให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้อบรมสั่งสอนและเป็นที่พึ่งทางใจแก่คนทั่วไปและโดยเพราะอย่างยิ่งเพื่อที่จะสืบสานต่อในการที่เผยแพร่ธรรมะปฏิบัติตามแนวชาธรรมกายของพุทธเจ้าดังที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญสดจันทสโลได้เผยแพร่ไว้นะครับและการธรรมะปฏิบัติในวันนี้ผมนำท่านมาสู่ในบรรยากาศของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่ศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับเราจะได้มาฟังการบรรยายธรรมโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อพระนาวิสุทธิคุณซึ่งท่านจะได้แสดงธรรมะในเรื่องของหลักการต่างๆในการปฏิบัติพระกรรมฐานซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติสมควรที่จะรู้อย่างยิ่งและหลังจากนั้นท่านก็จะได้นำเอาวิธีการปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างให้พวกเราทุกคนได้เรียนรู้และนำปฏิบัติต่อไปณบัดนี้ได้เวลาแล้วครับขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับขอนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีลูกเนนและก็ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมทุกท่านเอานั่งตามสบาย วันนี้หลวงตาก็ได้มาพบกับพระคุณเจ้าลูกเนนและญาติโยมสาธุชนอีกเมื่อครั้งก่อนหลวงตาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการบวชคือบรรพชาเป็นสามเณรและหรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาโดยประการที่ทุกท่านที่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้ต่างมีวัตถุประสงค์ในการขอบรรพชาอุปสมบทไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณรว่าสัพพทุกขนิสรณะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและสัจฉิกรณัตถายะนิพพานสัจฉิกรณัตถายะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นมีความหมายสำคัญว่าทุกท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นกิจสำคัญเป็นกิจหลักของพระภิกษุสามเณรในพระธรรมวินัยนี้หรือว่าในพระพุทธศาสนาของเรานี้ว่าจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นหมายความว่า
ทุกท่านจะต้องมาศึกษาหลักธรรมที่เรียกว่าพระปริยัติสัจธรรมคือมาศึกษาหลักธรรมให้รู้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้ตรัสรู้ไว้อย่างไรในรายละเอียดซึ่งล้วนแต่เป็นสัจธรรมคือเป็นความจริงอย่างประเสริฐในสี่ประการนี้นี่กิจหลักหรือหน้าที่รับผิดชอบหลักที่ท่านจะต้องมาทำคือมาศึกษาเล่าเรียนทำความเข้าใจในเรื่องความจริงอย่างประเสริฐ4ประการนี้ที่เราเรียกว่าอริยสัจธรรมหรือเรียกย่อๆว่าสัจจะ4หรืออริยสัจ4เมื่อเรียนรู้แล้วในขณะเดียวกันก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะต้องประพฤติปฏิบัติตามทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ย่อหย่อนเกินไปเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยกไม่ย่อหย่อนเกินไปหรือกระเดียดเข้าไปในทางที่สุขสบายก่อให้เกิดกามฉันทะซึ่งจะเป็นเหตุให้กามฉันทะเกิดและเจริญขึ้นในจิตใจเป็นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญานี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจะต้องไม่สุดโต่งไปทางด้านอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือในลักษณะที่ค่อนไปทรมานสังขารร่างกายของเราจนเกินไปจนจิตใจไม่อาจจะสงบไม่อาจจะหยุดจะนิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงได้นี่อีกอย่างหนึ่งข้อปฏิบัติเหล่านั้นชื่อว่าทางสายกลางนั้นก็คือข้อปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบในพระอริยสัจทั้ง4ก็ตามหลักธรรมที่ท่านทั้งหลายมีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องมาศึกษาเล่าเรียนดังที่กล่าวว่าพระปริยัติสัจธรรมนั่นเองเมื่อเรียนรู้เข้าใจดีแล้วก็สัมมาสังกัปโปมีความดำริชอบคือเมื่อเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ก็ต้องตั้งใจที่จะสลัดตนออกจากทุกข์โดยประการออกจากกามหรืออีกในหนึ่งปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสของตนใน3กองใหญ่ๆคือโลภะและตัณหาราคะนี่กองหนึ่งโทสะหรือโกรธพยาบาทนี่กองหนึ่ง
โมหะความหลงนี่อีกกองหนึ่งต้องตั้งใจศึกษาและปฏิบัติทีเดียวตั้งความดำริความตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์นี้จึงชื่อว่าเป็นความดำริชอบเมื่อตั้งใจตั้งเจตนาดังที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาแล้วนี้ก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติปฏิบัติมีอะไรบ้างปฏิบัติตามทางสายกลางนี่แหละที่รวมเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันมีในอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละคือในส่วนของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4สัมมาสังกัปโปความดำริชอบที่จะกระจัดขัดเกลากิเลสนี่จัดอยู่ในปัญญาสิกขาการศึกษาอบรมใจและอบรมปัญญาของท่านทั้งหลายเองให้มีความเห็นถูกต้องมีความดำริที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติต่อไปอีก6ข้อ3ข้อแรกสัมมาวาจามีการกล่าววาจาชอบไม่โป้ปดมดเท็จใครไม่หลอกลวงใครไม่กล่าวคำหยาบไม่ยุแยกให้แตกสามัคคีไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระนี่ข้อหนึ่งสัมมากัมมันโตการประกอบอาชีพการประกอบกิจการงานโดยชอบไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็ให้เป็นกิจการงานหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นความทุจริตไม่เป็นบาปอกุศลไม่เป็นความชั่วให้ดำรงอยู่แต่ในคุณความดีนั่นสัมมากัมมันโตนี่พูดอย่างภาษาบาลีถ้าพูดอย่างภาษาไทยก็สัมมากัมมันตะและก็สัมมาอาชีโวหรือสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพชอบอย่างเช่นท่านทั้งหลายเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องดำเนินชีวิตของตนตามฐานะของตนว่าเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิจการงานใดการดำเนินชีวิตใดๆในส่วนที่เป็นไปเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ที่ชาวโลกภายนอกเขาเรียกว่าประกอบอาชีพแต่ชาวธรรมหรือนักบวชในพระพุทธศาสนานี้คือพระภิกษุสามเณรนั้นกระทำไปเพียงเพื่อดำรงชีวิตเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ตามสมควรเพื่อสงเคราะห์การศึกษาปฏิบัติธรรมหรือการประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นไปด้วยดีจึงไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะกอบโกยหรือสะสมเพื่อให้เกิดความสุขและจะพลอยเป็นไปในส่วนที่เรียกว่ากามสุขขันธิกานุโยคสุดตรงไปทางด้านกามฉันทะนี่แหละเรียกว่าสัมมาอาชีโวหรือสัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพโดยชอบตามฐานะตามฐานะของนักบวชในพระพุทธศาสนานี้นะคือพระภิกษุสามเณรมีการบิณฑบาตเป็นต้นนี่การแสวงหาภัตตาหารด้วยการบิณฑบาต
เหล่านี้เป็นต้นนี่สัมมาอาชีวะหรือสัมมาอาชีโว3ข้อนี้สงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาการศึกษาอบรมโดยทางศีลส่วนพระก็ต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระวินัยพุทธบัญญัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วอีก3ข้อเป็นเรื่องของจิตตสิกขาการศึกษาอบรมเรื่องจิตมีอะไรบ้างก็คือการศึกษาอบรมจิตใจให้สงบระงับจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาและเป็นไปเพื่อการอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงซึ่งก็ไปเข้าข้อปัญญาสิกขาใน2ข้อแรกที่ได้กล่าวแล้วคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในอริยสัจทั้ง4และสัมมาสังกัปโปความดำริชอบออกจากกามและเพื่อชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ใน3ข้อหลังนี้ประกอบด้วยข้อปฏิบัติข้อที่1สัมมาวายาโมหรือสัมมาวายามะก็แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะพูดภาษาบาลีหรือภาษาไทยหมายเอาความเพียรชอบใน4สถานสถานที่1ความเพียรเพื่อกำจัดกิเลสที่มีอยู่แล้วในจิตสันดานของเรานี่แหละเราจะต้องทำละที่มาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือกิเลสเหตุแห่งทุกข์ตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้แสดงไว้ว่าสัพพะทุกขะนิสรณะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงนั้นเรามาเรียนรู้ว่าความทุกข์มีอย่างไรกิเลสเหตุแห่งทุกข์มีอย่างไรเราจะต้องเพียรกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ที่เคยมีอยู่ในจิตสันดานให้หมดไปนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพียรระวังกิเลสที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นนี่อีกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเพียรยังกุศลคือคุณความดีเครื่องชำระจิตใจให้ผ่องใสให้เกิดขึ้นในจิตสันดานอะไรที่ชื่อว่าดีทางกายทางวาจาและใจเราจะต้องตั้งใจกระทำเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลคุณความดีอันเป็นคุณเครื่องชำระกิเลสที่มีอยู่แล้วในจิตสันดานให้หมดไปจิตใจจะได้บริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอและอีกข้อหนึ่งคือเพียรระวังรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อมคุณความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วทั้งทางกายทางวาจาและใจนั้นเราก็เพียรระวังรักษาไว้ไม่ให้ตกต่ำลงไปอีกให้มีแต่ดียิ่งขึ้นไปนี้เป็นเรื่องสำคัญใน4ประการนี้รวมเรียกว่าสัมมาวายาโมหรือสัมมาวายามะความประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจอีกข้อหนึ่งสัมมาสติสัมมาสตินี่คือความเป็นผู้ระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมกล่าวโดยสรุปก็คือ
การศึกษาอบรมให้เห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงว่าสังขารร่างกายของเรานั้นแต่ละส่วนละส่วนภายในร่างกายของเราเป็นสภาพที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรและมีสภาวะที่ไม่งดงามนี่สภาวะตามที่เป็นจริงนะไม่งดงามเป็นที่ตั้งแห่งปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดอย่างไรและมีสภาวะที่ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างไรเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิแล้วเป็นทุกข์นี่ต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งไปอย่างนั้นด้วยปัญญาอย่างไรอย่างไรและลงท้ายสังขารร่างกายมีเนื้อหนังมังสาทั้งหลายทั้งปวงหมดทั่วทั้งสรรพางกายก็ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดไม่มีอะไรเป็นของใครได้อย่างถาวรแต่ประการใดชื่อว่าไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนของใครอย่างถาวรแต่ประการใดชื่อว่าอนัตตานี่อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเป็นสภาวะประจำสังขารคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ยกขึ้นมาเป็นเรื่องของกายรวมไปทั้งกิริยาอาการต่างๆด้วยและเมื่อมีกายก็มีจิตใจจิตใจในฝ่ายจิตใจนั้นจัดเป็นนามธรรมมีอยู่สี่อย่างคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์หนึ่งภาษาพระท่านเรียกเวทนาธรรมชาติที่จดจำอารมณ์หนึ่งพระท่านเรียกสัญญาธรรมชาติที่ปรุงแต่งอารมณ์หรือน้อมไปสู่อารมณ์หนึ่งท่านเรียกว่าจิตหรือสังขารและธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์อีกหนึ่งท่านเรียกวิญญาณทั้งหมดนี้รวมเรียกว่านามขันธ์สี่ส่วนฝ่ายรูปท่านเรียกว่ารูปขันธ์รวมหมดรูปขันธ์หนึ่งนามขันธ์สี่ท่านรวมเรียกว่าเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าย่อลงมาเป็นนามกับรูปทั้งหมดนี้ให้ศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรจะเป็นเครื่องปล่อยวางเป็นคุณเครื่องให้ช่วยให้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาเหตุแห่งทุกข์และทิฏฐิความหลงผิดอันจะนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนได้การศึกษาอบรมกายวาจาและใจด้วยสัมมาสติอย่างนี้ชื่อว่ามีสติคือความระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมนี้จัดเป็นในขั้นอนุวิปัสสนาซึ่งจะเป็นบาดฐานให้ถึงโลกุตตรวิปัสสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งไปถึงอริยสัจทั้งสี่เป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขดังที่เธอทั้งหลายได้ตั้งใจมาบวชเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงและเพื่อทำนิพพานให้แจ้งทั้งหมดนี้มีอยู่สองข้อคือสัมมาวายาโมและสัมมาสติยังมีอีกข้อหนึ่งเป็นการอบรมจิตโดยตรงให้สงบ
ให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตยกระดับภูมิจิตขึ้นสู่องค์แห่งฌานนั่นเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาคือการเจริญภาวนาสมาธิในขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานทั้งหมดนี้สัมมาวายาโมความเพียรชอบในสี่สถานสัมมาสติความระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมและสัมมาสมาธิความเป็นผู้มีสมาธิชอบคือเจริญฌานทั้งสี่ทั้งสามข้อนี่รวมเรียกว่าจิตตะสิกขาการศึกษาอบรมเรื่องจิตเพื่อยกระดับภูมิจิตขึ้นสู่องค์แห่งฌานเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วและเมื่อจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาก็สามารถให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงแล้วก็นี้เป็นทางให้เจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบให้ความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจให้ดีให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้เป็นบุญเป็นกุศลและดำเนินไปในแนวทางเพื่อการกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์และเป็นไปเพื่อทำนิพพานให้แจ้งคือบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขนั่นเองนี้คือกิจที่เธอทั้งหลายจะต้องมาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเธอทั้งหลายได้เข้าใจดังนี้แล้วก็ขอให้เธอทั้งหลายได้ตั้งใจศึกษาอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเพื่อดำเนินไปสู่การเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงต่อไปพบกับรายการธรรมปฏิบัติทุกวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนในเวลา 8:00 นถึง 9:00 นนะคะดำเนินการโดยมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามค่ะวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นตั้งอยู่ที่ริมถนนบางแพดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะมีพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือนามเดิมว่าพระอาจารย์มหาเสริมชัยชยมังคโลเป็นเจ้าอาวาสค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายก็มี3ประการใหญ่ๆนั่นก็คือเพื่อสร้างพระในใจตนเองและผู้อื่นเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของสาธุชนให้กว้างขวางออกไปและเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและให้งดงามพร้อมด้วยศีลาจารวัตรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริงเพื่อจะได้ช่วยกันสืบบวรพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการรักษาและสืบต่อธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำคือพระมงคลเทพมุนีหรือสดจันทสโรได้สั่งสอนและถ่ายทอดเอาไว้ทุกๆปีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะเปิดการอบรมเจริญภาวนาธรรมปีละ2ครั้งคือระหว่างวันที่1ถึง14พฤษภาคมแล้วก็1ถึง14ธันวาคมผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมก็ไปติดต่อได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ทางไกล032-254-650หรือ253-352แล้วก็ต่อ220ค่ะหรือจะติดต่อไปที่ศาลาการประเรียนวัดสะเกษราชวรมหาวิหารหมายเลขโทรศัพท์224-7475ก็ได้นะคะโครงการก่อสร้างสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยคุณพินโยสุวรรณคีรีได้ก่อสร้างบนพื้นที่กลางน้ำประกอบด้วยอุโบสถมีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารใหญ่สามารถเดินถึงกันได้ตลอดเหมือนเรือนไทยสมัยก่อนการออกแบบรูปทรงอาคารภายนอกออกแบบให้หลังคาอุโบสถซ้อนชั้นขึ้นไ
เป็นการส่งให้ยอดหลังคาสูงขึ้นซึ่งเป็นหลักในการสร้างงานศิลปะและสอดคล้องกับคติในการก่อสร้างอาคารศาสนาอีกทั้งเพื่อให้สัมพันธ์กับอาคารโดยรวมมีการสร้างหอระฆังไว้ด้านหลังอุโบสถเป็นอาคาร3ชั้นชั้นล่างมีตะโพนชั้นที่2มีกังสดานหรือคล้องวงเดือนและชั้น3มีระฆังรอบตัวอาคารอุโบสถมีศาลาจตุรทิศภายในอุโบสถทำเป็นซุ้มเทพวิมานเพดานใช้สีน้ำมันประดับลวดลายฉลุในห้องกระจกรัตนบัลลังก์ประดิษฐานพระประธานและพระคู่บารมีพระประธานผู้ออกแบบคือคุณพิญโยสุวรรณคิรีได้พยายามรักษาลักษณะสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่ามีความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยแบบใหม่และต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ตามนอกจากนี้การใช้สีขาวทาอาคารทั้งหมดเป็นความพยายามที่จะถ่ายทอดให้เห็นพุทธปรัชญาของวิชาธรรมกายที่โปร่งใสสะอาดดุจแก้วผลงานการออกแบบอุโบสถของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามของคุณพิญโยสุวรรณคิรีได้รับรางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยประจำปีพุทธศักราช2539จากกรมศิลปากรรายการธรรมปฏิบัติในวันนี้นำท่านเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้แล้วครับเบื้องหลังผมท่านจะเห็นว่าเป็นศาลาสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างอยู่และได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยในส่วนชั้นที่1และในชั้นที่2เรียบร้อยเป็นคุณประโยชน์อันมหาศาลท่านจะเห็นว่าในชั้นที่3นั้นยังดำเนินการก่อสร้างอยู่ถ้าเมื่อไหร่ชั้นที่3ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยนั่นก็คือหมายความว่าประโยชน์มหาศาลนั้นจะทับทวีขึ้นอีกเพราะนั้นท่านสาธุชนที่สนใจนะครับจะได้ฝากทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาก็ขอเชิญแสดงความจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการก่อสร้างศาลาลงชั้นซึ่งได้ชื่อว่าศาลาสมเด็จพุทธาจารย์หลังนี้ต่อไปนะครับและการธรรมปฏิบัติในวันนี้ผมขอนำท่านมาสู่การฟังธรรมปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติโดยตรงนะครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสท่านจะได้นำท่านสาธุชนในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการฝึกจิตเจริญภาวนานะครับเอาทุกท่านต่อแต่นี้ไปตั้งใจฝึกเจริญภาวนาธรรมได้แล้วนะนั่งในท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงคือไม่เผลอสติปล่อยให้ใจตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนิวรณ์เช่นง่วงซึมหรือใจหดหู่ท้อถอยหรือว่าจิตใจฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นนอกพระกรรมฐานก็ให้รีบมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวรู้เท่าทันกิเลสนิวรณ์แล้วน้อมนำใจเข้ามาสู่พระกรรมฐานโดยพลันแปลว่าการเจริญภาวนาสมาธิอันจะเป็นไปเพื่อการพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งรู้แจ้งตามที่เป็นจริงชื่อว่าเจริญปัญญานั้นจะต้องประกอบพร้อมด้วยทั้งสติและสัมปชัญญะสติคือความระลึกพระกรรมฐานได้ด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยไม่ขาดตอนถ้าเผลอสติก็ให้มีสัมปชัญญะรู้เท่าทันกิเลสนิวรณ์แล้วน้อมนำใจเข้ามาสู่พระกรรมฐานตามเดิมเมื่อเข้าใจอย่างนี้ตั้งใจให้ดีเชียวให้แน่วแน่มั่นคงตั้งกายให้ตรงหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบาย
แล้วปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งเราเหลือบดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังนิดๆเพื่อให้ใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ที่ชอบแต่จะฟุ้งซ่านออกไปนอกตัวไปยึดไปเกาะอารมณ์ภายนอกนั้นให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในโดยประการที่ท่านสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆแล้วก็ปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างโล่งลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีโดยประมาณทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันแล้วตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสให้ใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสที่ให้นึกเห็นดวงแก้วกลมใสก็โดยประการเอาผลของการเพ่งกสิณแสงสว่างที่เรียกว่าอาโลกะกสิณในขั้นอุคคหนิมิตที่เห็นเป็นดวงใสเพียงชั่วคราวนั่นแหละเอามาเป็นบริกรรมนิมิตในขั้นเตรียมการโดยนึกให้เห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสเพื่อรวมใจอันไม่มีรูปร่างที่ประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้สี่อย่างให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันณที่ศูนย์กลางดวงแก้วให้นึกเสมือนหนึ่งว่าเป็นของมีอยู่แล้วในท้องของเราเพราะตามความเป็นจริงนั้นโดยธรรมชาติจะมีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่เมื่อมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณที่มดลูกมารดาแล้วเจริญวัยเป็นเด็กทารกนั้นจะมีธาตุละเอียดรวมเป็นกำเนิดธาตุธรรมเดิมประกอบด้วยดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนี่แหละขยายส่วนหยาบออกมาจากธาตุละเอียดของรูปขันธ์ตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี่ซึ่งจะประกอบด้วยมหาภูตรูป4คือธาตุละเอียดของธาตุน้ำดินไฟลมทำหน้าที่ควบคุมส่วนที่เป็นของเหลวของหยาบแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรื อยู่ในร่างกายให้อยู่ในสภาวะพอเหมาะและได้เจริญวัยเป็นส่วนหยาบคือกายเนื้อและในส่วนจิตใจก็มีธาตุละเอียดของนามขันธ์4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขยายส่วนหยาบออกมาเป็นดวงเห็นด้วยใจดวงจำดวงคิดดวงรู้4อย่างตั้งอยู่ตรงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้เองนี้เป็นธรรมชาติที่เมื่อท่านปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วท่านจะเห็นเองได้และนี้เป็นอันว่าตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้จะเป็นที่ตั้งของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งส่วนหยาบและส่วนละเอียดต่อไปจากสุดหยาบไปสุดละเอียดให้เราสามารถพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งณภายนอกและณภายในได้สะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือ2นิ้วมือเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมนี้
จึงเป็นจุดที่ควรเอาใจมาหยุดมานิ่งเพื่อเจริญพระกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตรงนี้จึงกล่าวว่าให้ท่านนึกเห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงแก้วกลมใสเสมือนหนึ่งว่าเป็นของมีอยู่แล้วเมื่อท่านเข้าใจดังนี้ต่อแต่นี้ไปจงนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสนั้นเพื่อรวมใจที่ไม่มีรูปร่างให้มาหยุดอยู่เสียที่ในองค์บริกรรมนิมิตเครื่องหมายดวงแก้วกลมใสเพื่อให้ใจมาหยุดมาสงบมานิ่งตรงนี้โดยประการให้นึกเห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสเมื่อใจเห็นอะไรอยู่ที่ไหนใจก็มาอยู่ที่นั่นเราจะให้ใจมาหยุดตรงศูนย์กลางกายตรงนี้ก็ให้นึกให้เห็นจุดเล็กสายกลางดวงใสตรงนี้ถ้าใครนึกเห็นไม่ได้ให้นึกเห็นเส้นตรงขาวใสสองเส้นตัดกันเส้นหนึ่งเป็นเส้นตรงขาวใสจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือเป็นเส้นตรงไปจรดข้างหลังอีกเส้นหนึ่งจากกึ่งกลางสีข้างขวาไปจรดกึ่งกลางสีข้างซ้ายจุดตัดกันของเส้นตรงสองเส้นนั่นแหละคือตำแหน่งที่เรียกว่าศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมืออันเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมและถ้าจะให้แม่นยำไปอีกมีอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นดิ่งกลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกไปตั้งฉากตรงจุดตัดกันนั้นเมื่อเราเหลือบดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังใจเราจะไปหยุดไปนิ่งสงบตรงนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นท่านจงนึกเอาศูนย์กลางดวงแก้วไปตั้งตรงจุดตัดกันของเส้นตรง 2-3 เส้นนั้นทีเดียวต่อแต่นี้ไปให้ท่านตรึกนึกเห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสเสมือนหนึ่งว่าเป็นของมีอยู่แล้วนึกเห็นด้วยใจเรียกว่ากำหนดบริกรรมนิมิตและให้ท่องในใจด้วยองค์บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่อไปด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อย10ครั้ง100ครั้งพันครั้งก็ช่างไม่สนใจอะไรอะไรภายนอกทั้งสิ้นเพื่อให้ใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงนี้ให้ได้คำว่าสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าส่วนอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงคือไม่ทรงกระทำความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งจึงหมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาอรหังนี่เป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้าเรานึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติอีกโสดหนึ่งพร้อมกับว่าสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วโดยให้มีสติรู้เห็นลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนั่นแหละตรงศูนย์กลางกายนั่นแหละไม่ต้องตามลมเพื่อให้ใจสงบหยุดนิ่งตรงนี้ให้ได้นี้ก็เป็นส่วนของอานาปานสติประกอบพร้อมกันไปกับอาโลกกสิณเพ่งกสิณแสงสว่างตรึกนึกเห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงแก้วกลมใสพร้อมด้วยองค์บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง10ครั้ง100ครั้งพันครั้งด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยจนกระทั่งใจสงบหยุดนิ่งไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์ภายนอกอื่นใดทั้งสิ้นเมื่อใจสงบหยุดนิ่งดีแล้ว
จะปรากฏเห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องตื่นเต้นและไม่ต้องลังเลสงสัยทำใจให้สงบและปล่อยองค์บริกรรมนิมิตคือความนึกเห็นด้วยใจและบริกรรมภาวนาท่องในใจเราปล่อยคือไม่ต้องสนใจหยุดอย่างเดียวนึกหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นแหละเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางจะขยายว่างออกไปจะปรากฏดวงใสสว่างต่อไปให้ใสแจ่มสุดละเอียดทีเดียวและเมื่อใจสงบดีแล้วก็ให้พิจารณาสภาวะธรรมได้ในเบื้องต้นนี้ให้อาศัยมูลกรรมฐานกรรมฐานดั้งเดิมที่บุรพาจารย์ของเราได้เคยแนะนำสั่งสอนมาแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละโดยให้ยกเอาส่วนต่างๆของร่างกาย5อย่างที่เราได้เกี่ยวข้องด้วยอยู่เสมอคือเกศาผมบนหนังศีรษะโลมาขนทั่วสารพางกายณขาเล็บทันตาฟันในช่องปากตะโจหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราทั้งหมดยกขึ้นพิจารณาให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงจึงมีชื่อพระกรรมฐานนี้อีกอย่างหนึ่งว่าตจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าโดยให้ตรึกเห็นตรงศูนย์กลางกายนั่นแหละดังต่อไปนี้ขณะที่ใจสงบหยุดนิ่งนึกให้เห็นเกศาคือเส้นผมบนหนังศีรษะของเรานึกเห็นตรงศูนย์กลางกายนั่นแหละตรงศูนย์กลางดวงแก้วนั่นแหละพิจารณาให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่งดงามน่ารักน่าใคร่แต่ประการใดเป็นที่ตั้งแห่งปฏิกูลคือความสกปรกโสโครกทั้งหลายมีเหงื่อใครฝุ่นละอองขี้รังแคเป็นต้นเกศาเป็นอย่างไรโลมาขนก็เป็นอย่างนั้นณขาเล็บก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทันตาฟันในช่องปากนี่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นสภาพที่ไม่งดงามเป็นแต่ปฏิกูลและที่ตั้งแห่งปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดทั้งสิ้นเต็มไปด้วยเศษอาหารน้ำลายหินปูนที่เกาะอยู่และแม้เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆมีกลิ่นเหม็นสกปรกจริงๆถ้าไม่ทำความสะอาดแล้วก็จะมีแต่ความสกปรกตะโจหนังก็เช่นกันให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้และให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงต่อไปว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเก่าความคร่ำคร่าของธาตุละเอียดมหาภูตรูป4คือธาตุน้ำดินไฟลมอากาศที่ขยายส่วนหยาบเจริญเติบโตมาเป็นเนื้อหนังมังสาของเราทั้งหมดนั่นแหละเมื่อเขาแก่เท่าชราหมดสภาพหรือเสื่อมสภาพก็ยังผลให้ส่วนหยาบเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปด้วยแปลว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยผมที่เคยดกดำก็จะกลายเป็นงอกหลุดร่วงฟันที่เคยแข็งแรงก็จะโยกคลอนและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตายเมื่อพิจารณาเห็นตามสภาพที่เป็นจริงอย่างนี้คือเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดแล้วเป็นทุกข์ยึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเลยก็ไม่ทุกข์เลยนั่น
เป็นปัญญาของพระอรหันต์ที่ขจัดขัดเกลากิเลสคือตัณหาอุปาทานได้ท่านจึงมีแต่ความสันติสุขอยู่ณภายในนั่นแหละและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปหมดไม่มีอะไรเป็นของใครได้อย่างเที่ยงแท้ถาวรจึงชื่อว่าไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คืออนัตตาพิจารณาให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะสามารถคลายถอนจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ในระดับหนึ่งและจะเป็นทางให้เจริญถึงโลกุตระปัญญาคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์เหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างถาวรถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เมื่อเข้าใจอย่างนี้จงตั้งใจฝึกปฏิบัติบ่อยๆเนืองๆและตั้งใจอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศให้แก่บุรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราและอุทิศให้แก่คุณบิดามารดาพระอุปัชฌาย์อาจารย์เพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศร่วมโลกอื่นๆทั้งหลายทั้งมนุษย์และอมนุษย์มีเทพเทวาทั้งปวงขอจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้จงอนุโมทนาบุญเอาขอกุศลผลบุญนี้จงเป็นพลวะปัจจัยแก่ท่านทั้งหลายให้พ้นจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ถึงพร้อมด้วยบุญกุศลและเจริญขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความสุขและถึงความพ้นทุกข์ได้โดยการละความชั่วทางกายทางวาจาและใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจชำระจิตใจให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาชำระปัญญาให้บริสุทธิ์จากอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์เจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีมรรค4ผล4และนิพพาน1ทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตท่านจะเห็นว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานนั้นเป็นหลักวิธีเดียวที่สำคัญในพุทธศาสนาที่จะช่วยกราบกิเลสตั้งแต่หยาบๆไปจนถึงขั้นละเอียดตามภูมิธรรมที่จะปฏิบัติได้แต่ต้องใช้เวลาครับในการฝึกอบรมเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสที่จะได้ฝึกอบรมขอเชิญใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นั้นมาร่วมอบรมได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนะครับในทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับจะมีรถรับส่งท่านจากที่วัดสเกตราชวรมหาวิมาส่งยังวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเป็นรถรับส่งฟรีครับนั้นเชิญท่านสาธุชนที่สนใจในตอนเช้าของทุกๆวันเสาร์ต้นเดือนเวลาประมาณ 7:30 นาทีจะมีรถรับส่งท่านจากวัดสเกตภูเขาทองนั่นเองนะครับและก่อนที่จะจบรายการท้ายในวันนี้ผมขอฝากข่าวอันเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านสาธุชนทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าภายในเดือนนี้ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายจะต้องทำบุญร่วมกันนั่นคือวันอาสาฬหบูชาสำหรับเดือนนี้ตรงกับวันที่27นะครับวันที่27นั้นเป็นวันอาสาฬหบูชาจึงขอฝากเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมปฏิบัติธรรมได้มาเวียนเทียนนะครับมาทำสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตได้ทำบุญได้รักษาศีลได้สร้างทานเป็นกำลังสำคัญให้กับพวกเราทุกคนต่อไปในภายภาคหน้านะครับสำหรับวันนี้รายการธรรมปฏิบัติคงจะต้องจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับรายการธรรมปฏิบัติทุกวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนในเวลา 8:00 นถึง 9:00 นนะคะดำเนินการโดยมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามค่ะวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนั้นตั้งอยู่ที่ริมถนนบางแพดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะมีพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือนามเดิมว่าพระอาจารย์มหาเสริมชัยชยมังคโลเป็นเจ้าอาวาสค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายก็มี3ประการใหญ่ๆนั่นก็คือเพื่อสร้างพระในใจตนเองและผู้อื่นเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของสาธุชนให้กว้างขวางออกไปและเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและให้งดงามพร้อมด้วยศีลาจารวัดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นเป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริงเพื่อจะได้ช่วยกันสืบบวรพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการรักษาและสืบต่อธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำคือพระมงคลเทพมุนีหรือสดจันทสโรได้สั่งสอนและถ่ายทอดเอาไว้ทุกๆปีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะเปิดการอบรมเจริญภาวนาธรรมปีละ2ครั้งคือระหว่างวันที่1ถึง14พฤษภาคมแล้วก็1ถึง14ธันวาคมผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมก็ไปติดต่อได้ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะหรือจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ทางไกล032-254-650หรือ253-352แล้วก็ต่อ220ค่ะหรือจะติดต่อไปที่ศาลาการประเรียนวัดสะเกษราชวรมหาวิหารหมายเลขโทรศัพท์224-7475ก็ได้นะคะสวัสดีครับท่านสาธุชนที่สนใจในธรรมที่ครบวันนี้รายการธรรมปฏิบัติก็ได้มีโอกาสมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางสถานีโทรทัศน์สีแห่งนี้ในทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนครับรายการธรรมปฏิบัตินี้ก็ดำเนินรายการโดยคณะศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเป็นผู้อำนวยการในการจัดรายการนี้ขึ้นและในวันนี้ผมได้มีโอกาสพาท่านสาธุชนเข้ามาสู่บรรยากาศของวัดที่เรียกได้ว่าเป็นวัดในการปฏิบัติธรรมะมาโดยตลอดและเป็นการเผยแพร่พระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่ในด้านของปริยัติและในการปฏิบัติ ด้วยวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี้นะครับตั้งอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่14บนถนนสายบางแพดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับแต่วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของพวกเราในฐานะของชาวพุทธ
และในฐานะของคนไทยเนื่องในมหามงคลสมัยในโอกาสที่เป็นเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหามหาราชินีครับครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นช่วงที่อยู่ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับช่วงเวลา10ถึง14สิงหานะครับนอกจากจะมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามมาอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วนะครับก็ยังมีอุบาสกอุบาสิกาตัวแทนของนักเรียนนักศึกษาอย่างเช่นคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลจังหวัดราชบุรีคณะนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนหรือกศน.นะครับรวมทั้งระดับมัธยมก็มีโรงเรียนดอนคังวิทยาและพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาอีกจำนวนมากนะครับที่ได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลสมัยนี้นะครับครับและรายการในวันนี้ที่เราจะได้นำท่านสาธุชนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศอันสำคัญยิ่งนี้ก็จะเป็นไปตามพิธีการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยนะครับณโอกาสนี้จึงใคร่เรียนเชิญท่านสาธุชนได้ติดตามรายการต่อไปได้เลยครับขอเชิญครับขอกราบเรียนเชิญคุณสหายทรัพย์สุนทรรองอัยการสูงสุดประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในสุภวาระมหามงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่12สิงหาคมพุทธศักราชพ.ศ. 2542ข้าพระพุทธเจ้าในนามของคณะสงฆ์และสาธุชนคณะผู้ปฏิบัติธรรมอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีขอพระราชทานพระบรมราชโอรสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลโดยอัญเชิญอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพอีกทั้งอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและพระบรมเดชานุภาพแห่งอดีตสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองพระบาทให้ทรงพระเกษมสำราญขอภัยพานพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าร่วงระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทขอจงทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานให้พระเกียรติยศปรากฏขจรกระจายแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศขอให้สัพพะปัจจามิตรจงไพ่แพ้แก่พระบารมีทรงมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงเป็นผลสำฤทธิ์ทรงสถิตในไอศูนย์สมบัติไปร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรชาวไทยทั้งหลายตลอดกาลนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะThank you.
ต่นี้ไปขอกราบพระราชนาท่านพระครูสุนทรปริยัติคุณรักษาการเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกล่าวธรรมิกถากราบนมัสการครับในวโรกาสอันเป็นมงคลคณะสงฆ์อำเภอดำเนินสะดวกพร้อมด้วยข้าราชการประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้มาประชุมพร้อมกันในวาระดีถีที่มันเป็นที่เป็นมงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเปลี่ยนมาถึงอีกวาระหนึ่งพวกเราชาวไทยทั้งหลายก็ย่อมจะรู้กันดีอยู่ว่าพระองค์ท่านนั่นเป็นพระแม่เจ้าของปวงชนชาวไทยเหตุที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้เสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งทรัพย์สินส่วนพระองค์เช่นไร่นาอย่างนี้เนี่ยก็แจกจ่ายให้กับประสบนิกรที่ยากจนจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วแล้วก็พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากเสด็จไปทุกที่ทุกแห่งหนทั้งสถานที่กันดารแค่ไหนพระองค์ท่านก็เสด็จไปนะไปช่วยเหลือคนที่ยากจนไร้อาชีพเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เป็นแม่ยิ่งกว่าแม่นะและพระองค์เป็นผู้ให้อย่างเดียวความจริงแล้วเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระองค์จะอยู่แบบสบายๆก็ย่อมจะกระทำได้แต่พระองค์ไม่ได้กระทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราชาวไทยพระศกนิกรทั้งหลายเมื่อเห็นพระคุณของท่านอย่างนี้แล้วเมื่อถึงวาระติถีอันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาครบรอบเนี่ยเราก็แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเรามาร่วมกันทำสิ่งที่ดีงามนะเท่าที่จะพึงกระทำได้วันนี้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในนามของอำเภอดำเนินสะดวกได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลภาวนาทางด้านจิตใจและทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นบวชสามเณรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เอาบุญกุศลหรือคุณงามความดีนี้เนี่ยถวายแด่พระองค์ท่านและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราจะถวายความจงรักภักดีแก่พระองค์ท่านเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเป็นแต่เราไม่ทำความเสียหายตั้งตนอยู่ในคุณธรรมของพระศาสนาเคารพกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดแล้วก็พยายามอย่าทำอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนกับประชาชนทั่วไปถ้าหากว่าพวกเราได้กระทำอย่างนี้อยู่ในศีล5นะเคารพกฎหมายอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่เบาพระทัยของพระองค์ไม่ทำให้พระองค์เนี่ยทรงหนักพระทัยเราเคารพศีลธรรมเคารพกฎหมายอย่างนี้เนี่ยก็พอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนของชาติเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเนี่ยให้มากในทางกระทำคุณงามความดีเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่วิกฤตในทางเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตในทางด้านศีลธรรมเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายที่มาประชุมกันณที่นี้เนี่ยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเนี่ยเราควรจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีถึงแม้คนอื่นส่วนมากเขาไม่มาแต่ว่าเรามาในที่นี้ณวันนี้เราก็จะต้องทำให้เป็นตัวอย่างถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นนะมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นเราทำเป็นแบบอย่างเป็นเริ่มต้นอย่างนี้ก็จะเป็นที่อาบาวะไทยของพระองค์ได้
ต่อแต่นี้ไปนี่ก็จะได้ดำเนินการต่อไปก็ขอให้พระเดชพระคุณนะท่านเจ้าคุณภาวนาที่สุดที่คุณนะได้ดำเนินการต่อไปกราบขอบพระคุณครับขอถวายความเคารพพระมหาเถระเถรานุเถระทุกท่านนะขอเจริญสุขเจริญพรท่านรองอัยการสูงสุดคุณสหายทรัพย์สุนทรกุลและคณะผู้เป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสและขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านตลอดทั้งครูอาจารย์ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ก็ขอเชิญนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้ในวันนี้ทุกท่านต่างทราบกันดีว่าเป็นวันที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีและเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีในระหว่างการปฏิบัติธรรมนี้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามและพระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆทั้งในอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภออื่นๆทั่วทั้งจังหวัดราชบุรีและก็เชื่อแน่ว่าทั่วประเทศก็ได้จัดการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านโดยความหมายว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานั้นได้ทรงบำเพ็ญกรณียกิจด้วยความเสียสละทั้งกำลังพระวรกายกำลังทรัพย์ทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขแก่พระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุนทรปริยัติธรรมรักษาการเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวกได้กล่าวไปแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณและบุญบารมีของพระองค์ท่านซึ่งได้ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงคู่พระบารมีขององค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างมากมายนับประมาณไม่ได้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยเมื่อโอกาสมาถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างนี้ต่างก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและต่างจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตลอดทั้งการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีพระคุณของพระองค์ท่านนั้นเปรียบเหมือนมารดาที่มีความรักต่อบุตรธิดาในไส้ของพระองค์เองพระคุณอย่างนี้นับว่ายิ่งใหญ่ล้นฟ้าล้นแผ่นดินแก่พระสกนิกรชาวไทยของเรา
พราะฉะนั้นอะไรเล่าที่จะสามารถใช้เพื่อถวายความจงรักภักดีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้เสมอเหมือนกับการปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์และถวายพระพรชัยแก่พระองค์ท่านและดำเนินชีวิตของตนในแต่ละวันละวันกอบด้วยคุณความดีไม่ไปในทางชั่วกระทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติไม่กระทำตนเป็นคนรกแผ่นดินให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแม้เพียงเท่านี้พระองค์ก็จะทรงมีความสุขและต้องพระทัยของพระองค์เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงมาปฏิบัติธรรมอยู่ณที่นี้เสมือนหนึ่งได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ของเราเองกล่าวแต่เฉพาะบุญคุณของพ่อแม่ของเราเองซึ่งมีต่อลูกๆ ก็มีมากมายมหาศาลซึ่งเนื่องด้วยวันนี้ก็เป็นวันแม่แห่งชาติอาตมาภาพก็ใครจะเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบถึงพระคุณของพ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ในขณะนี้เรากำลังกล่าวถึงพระแม่ของชาติคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็สมควรจะกล่าวถึงพระคุณของแม่ว่ามีกี่มากน้อยท่านทั้งหลายนับตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกของมารดานั้นแม่เริ่มที่จะมีความทุกข์และสุขละคนกันความสุขนั้นปลื้มใจที่ลูกได้มาเกิดความทุกข์คือความลำบากที่จะต้องประสบและเผชิญในขณะตั้งครรภ์ที่เคยสะดวกสบายก็ไม่สะดวกสบายซะแล้วและต้องตั้งใจกระทำทุกอย่างเพื่อบำรุงรักษาครรภ์ให้ลูกในท้องมีความสุขมีความเจริญในวัยสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตดีตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์และเจริญวัยครั้นเมื่อถึงเวลาจะคลอดและเมื่อถึงเวลาคลอดนั่นเองชีวิตของแม่เป็นเดิมพันให้กับชีวิตของลูกเพราะการที่ลูกจะได้คลอดในเวลาที่สมควรนั้นไม่แน่ว่าชีวิตของแม่จะอยู่หรือจะไปมีทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวเดือดร้อนทั่วไปหมดพ่อก็ต้องระวังระวัยกระทำทุกอย่างที่จะให้การคลอดของทารกเป็นไปด้วยดีจริงอยู่ในยุคปัจจุบันนี้มีนายแพทย์มีนางพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลที่จะช่วยดูแลแต่แม้กระนั้นก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นความทุกข์ตรงนี้เป
เป็นความทุกข์ที่หนักสำหรับแม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อเมื่อลูกได้คลอดออกมาแล้วทุกอย่างโล่งใจประการสำคัญที่สุดพอเห็นหน้าลูกเท่านั้นความเจ็บความเดือดร้อนทุกข์ยากทั้งหลายปราศนาการไปสิ้นมีความสุขใจชื่นใจขึ้นมาแทนที่ว่านี่ลูกของเรานี่เลือดเนื้อของเราบังเกิดขึ้นมาแล้วมีความชื่นอกชื่นใจประคบประงมลูกต่อไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารกแบเบาะจนเติบใหญ่เลี้ยงดูด้วยความอนาถรร้อนใจลูกมีความทุกข์แม่ทุกข์ยิ่งกว่าอยากจะเอาความทุกข์ของลูกมาใส่ตนให้ลูกสบายเท่าที่สามารถทำได้นี่คือพระคุณของแม่พระคุณของแม่นั้นไม่แต่เพียงดูแลรักษาลูกทำนุบำรุงลูกให้เจริญเติบโตด้วยดีแต่ยังนึกไปถึงสร้างตนสร้างฐานะที่จะให้ลูกได้อยู่ดีมีสุขและมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนให้เจริญยิ่งขึ้นไปให้ได้เรียนสูงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงวิตกกังวลไป108,009ว่าลูกของเรานี่จะพ้นปากเหยื่อปากกาบ้างไหมหนอเพราะยุคนี้เป็นยุคที่อนารยธรรมคือข้อปฏิบัติที่ไม่ดีเนี่ยที่ไม่เจริญหลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมไทยเราอย่างมากมายมีทั้งยาเสพติดมีทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมมีทั้งการยั่วยุกามารมณ์ทุกแห่งทุกอย่างลูกเราเนี่ยจะทนต่อสิ่งยั่วยวนเหล่านี้ได้หรือไม่หรือจะถูกเพื่อนชักจูงไปในทางเสียอย่างไรพ่อแม่เป็นทุกข์อย่างนี้ตลอดจนกว่าจะเรียนจบชั้นปริญญาตรีเป็นอย่างน้อยความทุกข์ของพ่อและแม่อย่างนี้มีมากนอกจากนั้นก็พยายามแนะนำสั่งสอนลูกทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนเจริญวัยขึ้นไปอะไรดีแนะนำให้ทำอะไรไม่ดีไม่ให้ทำนี้เป็นคุณธรรมของพ่อแม่เป็นบูรพาจารย์ของลูกเป็นครูของลูกก่อนใครเพื่อนคอยปกปักรักษาลูกในทุกทิศทุกทางเสมือนหนึ่งเทวดาคอยปกป้องรักษาผู้มีคุณธรรมไม่ให้เดือดร้อนฉะนั้นและในยามที่ลูกไปมีเรื่องมีราวกับใครที่ไหนพ่อแม่ก็เป็นนายประกันให้แก่ลูกลูกจะทำผิดอย่างไรบางคนถึงกับแสดงกิริยาวาจาไม่ดีต่อพ่อแม่แต่แม่ก็ให้อภัยปรารถนาอย่างเดียวให้ลูกที่เคยไม่ดีให้กลับตัวกลับใจมาสู่คุณความดีแม่และพ่อจึงเป็นเสมือนพรหมของลูกปรารถนาความสุขของลูกแต่อย่างเดียวไม่ปรารถนาให้ลูกมีความทุกข์เลยลูกจะไปทุกข์เดือดร้อนที่ไหนหรือไปชั่วช้าสารเลวที่ไหนกลับมาขอให้กลับมาเถอะแม่จะซับน้ำตาให้นี่คือพระคุณของแม่ที่ให้อภัยแก่ลูกปรารถนาให้ลูกอยู่ในคุณความดีและวางตนเป็นอุเบกขาเมื่อเห็นว่าลูกผิดที่ผู้อื่นต้องตำหนิติฉินบางครั้งก็ออกโต้เถียงแทนหรือช่วยป้องกันแก้ไขให้ทุกอย่างไม่ว่าจะติดคุกติดตารางที่ไหนพ่อแม่ตามไปดูออกมาแล้วพ่อแม่ก็ยังเลี้ยงดูอีกจนกว่าลูกของตนจะมีความสุขความเจริญนี่แหละพระคุณของแม่และพ่อที่เป็นเสมือนพรหมของลูกเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยจึงเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณา
หมายความว่าคุณของพ่อแม่นั้นประดุจเดียวกับคุณของพระอรหันต์ถ้าหากลูกใดมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านรำลึกถึงพระคุณของท่านตอบแทนคุณท่านที่สามารถทำได้และเมื่อมีโอกาสอันสมควรตามฐานะลูกคนนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าลูกใดอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่พยายามที่จะไม่ทำความเบาใจให้แก่พ่อแม่ให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกรู้สึกเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจลูกคนเช่นนั้นจะหาความสุขความเจริญไม่ได้เลยนี่แหละพระคุณของพ่อแม่นั้นเป็นเสมือนพระอรหันต์ของลูกเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงรำลึกถึงพระคุณของแม่และของพ่อและนอกจากนั้นให้ท่านทั้งหลายรำลึกไปถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรล่ะเราจะสามารถตอบแทนได้ดีที่สุดเรื่องการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยแสดงไว้อย่างนี้ว่าพระคุณของพ่อแม่นั้นแม้นลูกจะปรนิบัติพ่อแม่อย่างดีที่สุดตลอดชีวิตเช่นเอาแม่วางบ่าขวาพ่อวางบ่าซ้ายปรนิบัติท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดชีวิตไม่รังเกียจแม้ท่านจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถก็ไม่รังเกียจแม้นั้นก็ยังไม่คุ้มกับพระคุณของพ่อแม่เพราะว่าท่านจะมีความสุขเพียงชาติเดียวคือในชาติที่เราได้ทำนุบำรุงท่านนั้นนั่นเองแต่ว่าถ้าว่าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฐิคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดพูดผิดทำนองคลองธรรมแล้วท่านอาจจะได้รับผลจากกรรมชั่วนั้นต่อไปในอนาคตถึงข้ามภพข้ามชาติในสัมปรายภพคือในภพชาติต่อๆไปอีกแต่ถ้ากุลบุตรกุลธิดาใดปฏิบัติตนเองที่ไม่เคยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็กลับมาศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยก็ให้มากที่มากอยู่แล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและชักนำพ่อแม่ที่ยังไม่เคยมีศรัทธาในพระรัตนตรัยให้กลับมามีศรัทธาที่มีศรัทธาน้อยให้มีศรัทธามากที่มีมากอยู่แล้วให้เจริญและมั่นคงกุลบุตรกุลธิดานั้นได้ชื่อว่าตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่คุ้มกับพระคุณของท่านเพราะเหตุนั้นนั่นแหละพวกเราทั้งหลายจึงมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ในขณะนี้ด้วยมุ่งหมายที่จะชำระกายวาจาใจของตนคือความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้เกิดปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอบด้วยคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไม่เป็นไปในทางที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระแม่ของชาติจึงจะพอกับพระคุณของท่านเมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจดังนี้แล้วและได้ตั้งใจรับและรักษาศีลเป็นอันดีอย่างนี้แล้วจงตั้งใจปฏิบัติภาวนาธรรมเจริญสมาธิและปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและให้เกิดความสงบกายวาจาใจใ
ให้จิตใจผ่องใสเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านนะที่นั่งสะดวกนั่งในท่าขัดสมาธินะสุภาพสตรีนั่งถ้าไม่สะดวกก็นั่งในท่าพับเพียบก็ได้นะนั่งในท่าขัดสมาธินั้นเท่าที่ทำได้ถ้าไม่สะดวกก็นั่งพับเพียบถ้าสะดวกก็เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้นะแต่อัตมานี่ไม่ค่อยสะดวกก็เลยนั่งอย่างนี้แต่ท่านที่สะดวกเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักให้นิ้วชี้ขวาจรดพอดีหัวแม่มือซ้ายแล้วตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นคงไม่เผลอสติคำว่าสติแปลว่าระลึกได้คือระลึกพระกรรมฐานที่กำหนดให้ได้และดำเนินกิจทางใจไปตามที่จะให้คำแนะนำสั่งสอนนั้นต่อไปแต่ถ้าเผลอสติเพราะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนิวรณ์กิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วจะขุ่นมัวไม่ผ่องใสเป็นอุปสรรคของการพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงจึงชื่อว่านิวรณ์กิเลสนิวรณ์นี่เมื่อเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วจึงขุ่นมัวไม่ผ่องใสและมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้ในขณะที่เรากำลังเจริญภาวนาอยู่นี้เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติภาวนาธรรมที่จะให้ได้ผลดีจะต้องมีทั้งสติระลึกพระกรรมฐานได้ตลอดเวลาและถ้าเผลอสติตกอยู่ในอำนาจของกิเลสนิวรณ์ก็ให้มีสัมปชัญญะความรู้เท่าทันในกิเลสนิวรณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วกำจัดเสียได้โดยพลันด้วยพระกรรมฐานกิเลสนิวรณ์มี5อย่างในเบื้องต้นพึงเข้าใจไว้คือถีนมิทธะความง่วงความขี้เกียจนั้นอย่างหนึ่งวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในวิธีปฏิบัติว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดเป็นคุณหรือเป็นโทษนั่นอีกอย่างหนึ่งพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทหรือคิดอาฆาตมาตร้ายผู้อื่นนี่อย่างหนึ่งอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานนี่อย่างหนึ่งและข้อที่5กามฉันทะคือความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายนี่อีกอย่างหนึ่งใน5อย่างนี้แหละมักจะปรากฏเกิดขึ้นในขณะเจริญภาวนาธรรมท่านต้องมีทั้งสติและสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าเผลอสติและพึงตั้งใจเจริญภาวนาสมาธิด้วยอุบายวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์นี้ออกจากจิตใจโดยท่านค่อยๆหลับตาลงเบาๆหมายถึงหลับเปลือกตาไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นตั้งกายให้ตรงนะหายใจลึกๆพอสบายแล้วปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วหรือพระแก้วขาวใสให้ปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงให้เห็นปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกซ้ายชายให้เห็นปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกขวาเพื่อรวมใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้สี่อย่างให้มาอยู่เสียที่องค์บริกรรมนิมิตคือเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจ
เป็นดวงแก้วกลมใสหรือพระแก้วขาวใสก็ได้ดวงแก้วกลมใสนั้นเป็นผลแต่การเจริญอาโลกกสิณกสิณแสงสว่างในระดับที่ถือเอาอุคหะนิมิตติดตาเห็นเป็นดวงใสชั่วคราวเอามากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตเป็นเบื้องต้นของการเจริญสมถะภาวนานี้ก่อนโดยนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสนั้นหรือพระแก้วขาวใสก็ได้ให้ปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาให้ใจอยู่ที่ในศูนย์กลางดวงแก้วใจนั้นเห็นอะไรด้วยใจที่ไหนใจอยู่ที่นั่นจะให้ใจอยู่ในดวงแก้วก็ให้นึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสนั่นแหละใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ก็จะมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันที่นั่นหญิงซ้ายชายขวาที่ปากช่องจมูกนะแล้วให้กำหนดบริกรรมภาวนาท่องในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาย่อมาจากคำว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าส่วนอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงหมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าให้นึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าจากคำว่าสัมมาอรหังนั่นแหละมาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติอีกสูตรหนึ่งและในขณะเดียวกันสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วให้เห็นดวงแก้วชัดขึ้นหรือเห็นพระแก้วชัดขึ้นนี้เป็นอานาปานสติอีกสูตรหนึ่งพระกรรมฐานนี้รวมอาโลกกสิณพุทธานุสติและอานาปานสติเข้าด้วยกันจึงเป็นพระกรรมฐานที่มีอานุภาพสูงวิธีหนึ่งท่านไม่ต้องลังเลสงสัยและไม่ต้องลังเลสงสัยว่าสิ่งที่นึกเห็นนั้นโตจะเข้าไปในช่องจมูกไม่ได้สิ่งใดที่เห็นด้วยใจสิ่งนั้นเป็นทิพย์ผ่านเข้าในส่วนที่หยาบได้ทุกแห่งไม่ต้องลังเลสงสัยต่อไปนี้ท่านนึกเห็นดวงแก้วหรือพระแก้วขาวใสเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่ากลับไปกลับมาใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วหรือพระแก้วขาวใสนั้นบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรงกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสหรือพระแก้วขาวใสนั้นให้ใจสงบหยุดนิ่งสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกที่ผ่านและกระทบดวงแก้วแล้วค่อยๆนึกน้อมบริกรรมนิมิตดวงแก้วกลมใสนั่นแหละเข้าไปข้างในช่องจมูกช้าๆด้วยใจแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆช้าๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาให้ศูนย์กลางดวงแก้วหรือพระแก้วตั้งอยู่ที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวาบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสนั้นไว้แล้วค่อยๆนึกเลื่อนดวงแก้วใสสว่างหรือพระแก้วนั่นแหละเข้าไปตรงๆช้าช้าไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะเสมือนหนึ่งบริเวณศีรษะของเราเป็นที่ว่างโล่งสว่างเหมือนกลางวันมีดวงแก้วกลมใสหรือพระแก้วขาวใสลอยเด่นสว่างอยู่ตรงนั้นบริกรรมภาวนาท่องในใจไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
ให้ใจสงบหยุดนิ่งเห็นเท่าไหร่เอาเท่านั้นทีนี้ให้เหลือบดวงตาหมุนกลับไปข้างหลังนิดๆเหมือนเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทเราเห็นดวงตาของเด็กนั่นแหละหมุนกลับไปข้างหลังเหมือนคนกำลังชักจะตายแต่นั่นเป็นอาการที่ใจของเด็กไปสงบหยุดนิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายขณะหลับสนิทนั่นเองเราจะนำใจอันประกอบด้วยความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ที่นึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสเนี่ยรวมลงณภายในได้โดยง่ายโดยนึกเลื่อนดวงแก้วหรือพระแก้วขาวใสลงไปตรงๆช้าๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากบริกรรมภาวนาท่องในใจไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงใสนั้นให้ใจสงบหยุดนิ่งใสสว่างเท่าที่ทำได้เห็นเท่าไรเอาเท่านั้นเลื่อนดวงแก้วหรือพระแก้วขาวใสนั้นลงไปตรงๆช้าๆอีกไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายนั้นนั่นแหละสังเกตลมหายใจเข้าออกของเรายาวๆที่ผ่านและกระทบดวงแก้วนั่นแหละไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีโดยประมาณเราก็นึกเลื่อนดวงแก้วหรือพระแก้วขาวใสนั่นแหละลงไปตรงๆช้าๆไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีตรงนั้นเป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกและเป็นที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกเราอาจจะเคยชินแต่ลมหายใจที่หยาบแต่ยังมีลมละเอียดเรียกว่าปราณปรนเปรออยู่ในร่างกายอยู่ในส่วนปราณที่เกี่ยวเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออกนี่แหละไปสุดตรงนี้พอดีแล้วก็ตั้งต้นตรงนี้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสศูนย์กลางดวงศูนย์กลางกายตรงนี้แล้วค่อยๆนึกเลื่อนถอยกลับขึ้นตรงๆประมาณ2นิ้วมือหรือ2องคุลีมือเพื่อให้สามารถเห็นได้ชัดกว่าเพราะทิพยจักษุจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าเมื่อเลื่อนจุดที่เราจะเห็นสูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วมือเปรียบประดุจเราส่องกระจกเงาถ้าตาแนบกระจกจะเห็นลำบากแต่ถ้าเลื่อนห่างออกจากกระจกมาหน่อยหนึ่งเราจะเห็นเงาตัวเองได้ชัดเจนฉันใดยกความเห็นจำคิดรู้คือใจสูงขึ้นมาเหนือระดับสะดือ2นิ้วมืออันเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมก็จะเห็นดวงนิมิตได้โดยง่ายที่ปิจักษุจะทำหน้าที่ได้ง่ายเมื่อใจสงบและหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปท่านไม่ต้องเลื่อนดวงนิมิตหรือดวงแก้วกลมใสหรือพระแก้วขาวใสไปไหนอีกให้รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดทุ่มความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ไปนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสและพระแก้วขาวใสนั้นบริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังน้อมพระพุทธคุณเข้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติให้บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาคู่กันไปเป็น10ครั้ง100ครั้งไม่ต้องสนใจอะไรอื่นทั้งสิ้นสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราผ่านและกระทบ
ดวงแก้วหรือพระแก้วนั้นด้วยแต่ไม่ต้องตามลมเพื่อให้ใจสงบเร็วขึ้นกรรมฐานนี้จึงประกอบด้วยอาโลกกสิณอานาปานสติและพุทธานุสติประกอบกันให้ดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะสงบหยุดนิ่งนะสัมมาอรหัง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 กลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางให้ใจสงบหยุดนิ่งเมื่อใจสงบดีแล้วหรือว่าเมื่อท่านไปฝึกต่อให้ใจสงบหยุดนิ่งจนเห็นดวงใสแจ่มปรากฏขึ้นท่านก็หยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางดวงใสสว่างนั้นให้ใสแจ่มทีเดียวแล้วพิจารณาสภาวะธรรมให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงเริ่มด้วยมูลกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานดั้งเดิมที่บุรพาจารย์ของเราได้เคยแนะนำสั่งสอนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแล้วคือให้พิจารณาเห็นเกศาผมบนหนังศีรษะโลมาขนทั่วสารพางกายนักขาเล็บทันตาฟันในช่องปากและตะโจหนังที่ห่อหุ้มในร่างกายเป็นตัวอย่าง5อย่างให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าไม่งามเป็นแต่ที่ตั้งและเป็นตัวปฏิกูลโสโครกน่าเกลียดทั้งสิ้นและให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสภาพไม่เที่ยงชื่อว่าอนิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานใครยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิหลงผิดคิดว่าเป็นแก่นสารมีสาระแก่นสารเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วเป็นทุกข์เพราะลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเป็นอนัตตาคือไม่ใช่สิ่งที่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแต่ประการใดเมื่อท่านได้ตั้งใจเจริญภาวนาธรรมทั้งสมถะและวิปัสสนาคือสมาธิและพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญาอย่างนี้แล้วใจสงบนิ่งดีแล้วตั้งจิตอธิษฐานถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและคุณพระศรีรัตนตรัยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขอกุศลผลบุญและคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระองค์ท่านให้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สุริราชสมบัติคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงและชาวต่างประเทศที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขโดยทั่วหน้ากันตลอดกาลนานเทอญค่อยๆ ออกจากสมาธิแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นพับเพียบได้นะและพนมมือขึ้นสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตลัตธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ
สัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตท่านสุชนที่เคารพครับรายการธรรมะปฏิบัติในวันนี้ก็ได้นำบรรยากาศที่สำคัญมาสู่ท่านสาธุชนเรียบร้อยแล้วที่วัดพระสดธรรมกายารามนะครับและท่านผู้ชมก็ได้พบกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระสดธรรมกายารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวนาวิสุทธิคุณนะครับซึ่งท่านก็ได้บรรยายถึงเรื่องพระคุณของแม่ให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังไปแล้วนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาอีกระยะหนึ่งก็จะมีการออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคีนะครับทางวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามก็จะมีการจัดกฐินสามัคคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมนะครับก็ขอเชิญท่านสาธุชนไปร่วมงานได้ก็มีรถออกที่ศาลาการประเรียนวัดสะเกดเช่นกันนะครับในเวลาประมาณ 7:30 นครับสำหรับวันนี้รายการธรรมปฏิบัติผมรคุณวีระต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ